มาถึงตัวที่อยู่กับพี่ปุ้ยนะครับก่อนที่เราจะสรุปกันเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ครับเป็นตัวที่พี่ปุ้ยถืออยู่นะครับหมายเลข13 lucky number นะครับสวัสดีครับน้อมกับพี่ปุ้ย Peter GPS นะครับที่ Channel Peter GPS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ปุ้ยจะมา reaction นะครับพาไปดูแบ็คชิปกีตาร์กันนะครับมีประวัติเป็นมายังไงแล้วก็ทำตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่30ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปส่องคลิปใน Channel ของ Black Chip Guitar กันไปเลยครับนี่นะครับครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวก็พี่ปุ้ยจะอธิบายนะครับประกอบนะครับไปด้วยว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีเกร็ดความรู้ยังไงเพื่อที่น้องๆที่สงสัยว่าข้างในกีตาร์มันมีอะไรบ้างแล้วก็ความพิเศษของ Black Chip เนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยนะครับพี่ปุ้ยก็จะพยายามที่จะอธิบายประกอบกับคลิปนี้นะครับให้น้องๆได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกีตาร์โปร่งนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับน้องๆว่าจะเห็นว่านะครับกว่าที่เราจะได้เชฟนะครับที่มีความสวยงามแบบที่น้องๆเห็นเนี่ยนะครับตัวนี้คือแฮนด์เมดแท้ๆนะครับมีการเหลาโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นแฮนด์ทูนะครับแฮนด์ทูก็คือเป็นอุปกรณ์เหมือนตะไบเหมือนสิวบ้านเรานี่แหละนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆแซะค่อยๆเหลาค่อยๆเกลานะครับคอกีตาร์ออกไปน้องๆจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะครับมีการขีดดินสอไว้เพื่อที่จะเหลาไม้ซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความชำนาญนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่ากีตาร์แฮนด์เมดทำไมถึงมีราคาค่อนข้างสูงนะครับไปดูกันต่อครับตัวนี้คือน้องๆจะเห็นว่ามีการทำเขาเรียกว่าเป็นการทำเพอร์ฟิ่งนะครับก็คือการฝังหรือว่าบางคนเรียกเป็นอิเลนะครับเป็นการฝังไม้ลงไปในไม้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดลวดลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่น้องๆเห็นไม้สีต่างๆตัดกันเนี่ยนะครับในกีตาร์แบ็คชิปเนี่ยก็คือเป็นไม้แท้ๆที่ฝังลงไปนะครับบางชิ้นส่วนก็อาจจะเป็นพลาสติกบ้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะบาโลนหรือเป็นพวกฝังมุกฝังเปลือกหอยมุกลักษณะนี้นะครับส่วนข้างในกีตาร์นะครับน้องๆหลายคนว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับข้างในเนี่ยโครงสร้างเขาจะเรียกว่าเป็นbracing ตรงนี้ก็คือมีส่วนทำให้เสียงกีตาร์นะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยคือการจูน bracing ตรงนี้นะครับซึ่งการจูนไม้ตรงนี้มีสูตรลับเฉพาะของแต่ละแบรนด์จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์ที่เราทำออกมาในแต่ละตัวเนี่ยนะครับสูตรของช่างของแต่ละคนของแต่ละสำนักของแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่มันอยู่ข้างในโครงสร้างแล้วก็มันจะทำให้กีตาร์นั้นมีความแข็งแรงนะครับอันนี้คือในส่วนของ bracing นะครับอันนี้คือโครงสร้างข้างในนะครับตัวนี้เป็นส่วนของไม้หลังนะครับไม้หลังก็จะมีการเสริมโครงสร้างเหมือนกันนะครับมีการเสริมโครงสร้างเพื่อให้มีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับที่น้องๆเห็นตรงนี้ก็คือมีลักษณะเป็นไม้จริงนะครับคำว่าไม้จริงคือเวลาเรามองด้านหลังเนี่ยนะครับไม้จะมีลักษณะเป็นลายเดียวกันกับด้านนอกด้านในนะครับวิธีการเช็คถ้าน้องๆเช็คดูข้างในแล้วสมมติว่าข้างนอกสีดำแบบนี้นะครับสีไม้โรสวูดแบบนี้แต่ข้างในมองเข้าไปเห็นเป็นสีขาวเนี่ยแสดงว่ากีตาร์ตัวนั้นน่าจะเป็นไม้ลามิเนตหรือไม้อัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราใช้สังเกตกีตาร์นะครับเพราะฉะนั้นกีตาร์ที่ใช้ไม้จริงทำที่มีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับหลักประมาณหลักหมื่นเนี่ยหลักหมื่นขึ้นไปนะหรือหลักหลายหมื่นนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากการใส่ไม้นะครับให้มีความบางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายไม้ข้างนอกกับลายไม้ข้างใน
จะใกล้เคียงกันมากๆนะครับจะเป็นสีเดียวกันนะครับอันนี้คือวิธีการสังเกตนะครับน้องๆใครที่มีกีตาร์ลองส่องเข้าไปดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นสีอะไรนะครับอย่างตัวของพี่ปุ้ยเนี่ยลายข้างในกับลายข้างนอกเนี่ยจะสีเหมือนกันนะครับสีเหมือนกันเป๊ะข้างในข้างนอกมี2สีข้างในก็มี2สีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปสังเกตตรงจุดนี้ดูของน้องๆนะครับโอเคครับไปต่อเมื่อสักครู่นี้น้องๆจะเห็นตัวเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยพี่ปุ้ยขอย้อนกลับไปนิดนึงเส้นบริเวณตรงนี้นะครับน้องๆจะเห็นว่ามันมีเส้นสีฟ้าๆตรงนี้แหละนะครับที่พี่ปุ้ยเคยอธิบายว่ามันก็คือเหล็กขันคอนะครับมันจะอยู่ข้างในเวลาเราส่องเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้เส้นเหล็กตรงเนี้ยเหล็กตรงนี้เอาไว้ขันปรับคอนะครับเอาไว้ขันปรับคอถ้าเกิดคอโก่งไปคอแอนไปเนี่ยเราก็จะมาตั้งไอ้ตัวเหล็กตรงเนี้ยนะครับทำให้กีตาร์เรามีแอคชั่นที่มันเล่นง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเป็นกีตาร์ที่ราคาถูกมากๆเนี่ยเจ้าตัวเส้นตรงนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อกีตาร์ก็ต้องให้พิจารณาตรงจุดนี้ด้วยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับน้องโอเคครับนี่เป็นป้ายที่ติดข้างในนะถึงตัวที่อยู่กับพี่ปุ้ยนะครับก่อนที่เราจะสรุปกันเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ครับเป็นตัวที่พี่ปุ้ยถืออยู่นะครับหมายเลข13 Lucky Number นะครับตัวไม้ ไม้ข้างนะครับไม้ข้างกับไม้หลังเนี่ยเป็นไม้ชิงชันนะครับเป็นตระกูล Rosewood นะครับที่มีเรียกได้ว่ามีราคาสูงมากๆนะครับเนี่ยข้างในครับไม้หน้าเป็นไม้เยอรมันสปูตนะครับเป็นไม้สนที่เกิดอยู่แถวเยอรมันนะครับประเทศเยอรมันนะครับตัวนี้ชิงชันเฮดสต็อกตรงนี้นะครับตรงหัวของมันนะครับเขาเรียกว่าเป็นเฮดเพลทเป็นไม้ประดู่นะครับเป็นไม้ประดู่ไทยจะสังเกตว่ามันมีลายนะครับอันนี้เกิดจากลายไม้นะครับเกิดจากลายไม้โดยธรรมชาติเราเรียกว่าประดู่ลายนะครับหายากนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละที่พี่ปุ้ยเรียกว่ามันเป็นเปลือกหอยนะครับเรียกว่าเป็นมัตเตอร์ออฟเพิร์ลนะครับเป็นเปลือกหอยเป๋าฮื้อนะครับหายากมากเขาจะมาสไลด์บางๆเป็นแผ่นแล้วก็ตัดเป็นรูปทรงสวยงามแล้วแต่โลโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวเขาของวัวกระทิงนะครับของ Black Sheep นะครับอันนี้ครับตัวนี้ครับครับผมน้องๆก็คงจะได้เห็นนะครับกีตาร์ Black Sheep นะครับซึ่งคลิปเต็มความยาวประมาณเกือบ18นาทีนะครับพี่ปุ้ยแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วน้องๆเข้าไปดูแบบ Full HD อย่างจุใจได้เลยนะครับไปชมความงามของไม้ไทยนะครับงานที่มีความปราณีตแล้วก็ซุ้มเสียงที่น้องๆได้ยินพี่ปุ้ยเล่นก็มียูทูบเบอร์อีกท่านนึงที่ใช้ Black Sheep ก็คือณจรนะครับณจรเชียงใหม่ก็ใช้ Black Sheep เหมือนกันนะครับทีนี้ลองไปดูว่ากีตาร์ตัวไหนที่พี่ปุ้ยใช้นะครับก็คือหมายเลข13นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นสปอนเซอร์หลักของพี่ปุ้ยด้วยนะครับโอกาสนี้พี่ปุ้ยก็ขอบคุณนะครับพี่แจ็คนะครับจาก Black Sheep Custom ที่ได้มอบกีตาร์ตัวนี้ให้พี่ปุ้ยได้ใช้ในการ
สอนน้องๆเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็เจมส์มาร์เวลนะครับสำหรับเสื้อผ้านะครับเสื้อพี่สวยๆพี่ปุ้ยอันนี้ลายโจ๊กเกอร์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของมาร์เวลนะครับแล้วก็หมวกเก๋ๆจากกันดั้มในการ์ตูนเรื่องกันดั้มโมบิลสูตรกันดั้มนะครับแล้วก็รอยนะครับแกงไตปลานะครับไตปลาแห้งแท้นะครับสนับสนุนพี่ปุ้ยเข้ามานะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักทุกๆท่านด้วยนะครับโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ปุ้ยในทุกคลิปนะครับก็เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะนำสาระแบบนี้มาฝากอีกนะครับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับพี่ปุ้ยจะพยายามตอบให้ทุกคลิปเลยทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ